สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะหมอนี่นะแม่นๆวันนี้คุณหมอจะเปิดดวงของ12นักษัตริย์นะคะสำหรับท่านที่เกิดปีจอนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นนะคะว่าปีจอจะเป็นเช่นไรนะคะจอออกมานี้หลุดออกมาใบยังโชคดีนะได้เงินจออ่ะปีจอเดือนมกรานะคะมีโอกาสลงทุนขยับขยายนะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะผู้ใหญ่ให้โอกาสสนับสนุนปีจอนะคะดวงดีนะเนี่ยการลงทุนได้เลยค้าขายหรือตลาดหุ้นช่วงนี้ถ้าเล่นหุ้นก็ได้เงินดีนะได้รับราชการก็ขึ้นตำแหน่งนะแต่งงานเยอะเดือนมกรากุมภากุมภานะมีโอกาสได้ข่าวดีไปเฉลิมฉลองนะเดือนปีจอเนี่ยทำธุรกิจพวกโรงแรมที่พักรีสอร์ทอะไรเงี้ยถือว่าช่วงนี้ลูกค้าเยอะนะมกรากุมภาเนี่ยแต่ว่าช่วงนี้จะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะมีโอกาสเดินทางกลับบ้านไปหาพ่อหาแม่นะปีจอเดือนกุมภามีนามีนาปีจอโอกาสดีนะได้เงินโบนัสเงินตกเบิกเงินพิเศษละมีนานี้นะแต่การงานเหนื่อยนิดนึงแต่ท่านจะสำเร็จด้วยตัวของท่านเองนะเนี่ยแล้วก็ระวังมีนาหุ้นส่วนมีปัญหาปีจอนะได้เงินเดือนขึ้นเงินโบนัสมีโชคลาภเดือนมีนาเดี๋ยวอาจารย์แนะนำนี่แป๊บหนึ่งเบรกอันนี้เป็นกำไรนาคราชเสริมดวงนะคะแก้คุณไสยมนต์ดำผีเข้าโดนของนะแฟนรักแฟนหลงค้าขายดีมีโชคมีลาภแล้วก็จะมีเป็นแหวนนาคราชนะคะมีแหวนเสริมดวง12ราศีแล้วก็สร้อยคอนะคะเสริมดวง12ราศีเข้าไปดูตามช่องทางนี้ได้เลยนะคะต่อเดือนเมษาปีจอเมษาเนี่ยการเงินเนาะเมษาเนี่ยมันจะมีการเดินทางเนาะมีการเจรจาติดต่อนะกับผู้ชายผิวดำท้วมอายุสักกับ40ปีขึ้นไปนะจะอาจจะติดต่อในเรื่องของการกู้เงินอะไรอย่างเงี้ยจะสะดวกราบรื่นจะผ่านนะไปกู้เงินอะไรอย่างเงี้ยจะได้นะก็พฤษภาปีจอพฤษภานะจะเดินทางไปต่างประเทศแต่พฤษภาต้องระวังการขับขี่รถนะปีจอนะขับขี่มีเฉี่ยวมีชนอะไรเงี้ยหรือว่าเกี่ยวกับพวกไฟอัคคีภัยอะไรอย่างเงี้ยไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังนะแต่เดินทางไกลไปต่างประเทศจะเจอรักนะพี่จอในช่วงเดือนพฤษภานี้มามิถุนาพี่จอนะอาจจะมีเดอะสตาร์และใครสุขภาพเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นใครที่รักษาเจ็บป่วยออดแอดพอเดือนมิถุนาเนี่ยสุขภาพจะแข็งแรงนะหายเจ็บหายไข้จะมีการซื้อบ้านนะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยโยกย้ายบ้านย้ายงานด้วยเดินทางไกลนะการงานโดดเด่นได้ดีเพราะความขยันขันแข็งของตัวเองนะปีจอก็โอเคค่ะขอบคุณ